ฉเฉลิมคดีบุกอุ้มคนไทยที่รัฐบาลต้องหาคำตอบพลังประชารัฐฟัดกันเองจุดจบอยู่ที่ปรับคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเริ่มที่ปริดยาทรจบที่สมคิดเศรษฐกิจยุคป,ประยุทธ์จบที่ใคร สวัสดีครับพบกับผมสิโลธรามห้บุญ o อ e วอร์วิวาทางเพจ Voice TV Overview y o u t v b e v o i ซ e TV เว็บไซต์ Voice TV, TV, TV. o t และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเรื่องของการเมืองภายในประเทศเข้มข้นแล้วหลังจากนี้ไปน่าจะทวีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันเองภายในพักพลังประชารัฐหรือว่า บรรยากาศทางการเมืองนะครับการขับเคี่ยวระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านกําลังจะมีการเลือกตั้งที่จังหวัดลําปางนะครับแน่นอนว่าคราวนี้พักเพื่อไทยไม่ได้ส่งอดีตผู้สมัครของพักลงนะครับแต่ฝั่งฝ่ายค้านพักเสรีรวมไทยก็มีการส่งผู้สมัครของพักเองลงนะครับต้องประชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลหรือว่าอีกในยะหนึ่งนะครับคือระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยในานามของพักฝ่ายค้านกับฝ่ายผดผันผด็จก,ก,การในนามของพัก ฝ่ายรัฐบาลนะครับบรรยากาศทางการเมืองหลังจากนี้จะเข้มข้นแล้วดุดันมากขึ้นยิ่งใกล้จะเลิกพรกฉุกเฉินซึ่งผมเชื่อว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้คงจะต้องยกเลิกแน่นอนแล้วนั้นหลังจากนี้การเมืองทั้งหมดก็จะเดินหน้าไปสู่การเตรียมความพร้อมนะครับซักซ้อมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนักศึกษาฝ่ายอวยพลเอกประยุทธ์อะไรก็ตามแต่นะครับตลอดเดือนนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อปล่อยของกันอย่างเต็มที่ทันทีที่พรกฉุกเฉินยุติลงนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่อองงงการเมืในช่ว ตั้งแต่วันพฤหัสถึงวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมานั้นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และปกติไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าคราวนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการอุ้มหายการอุ้มค่าประชาชนนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนซึ่งมีความเห็นแตกต่างทางการเมืองกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นในช่วง45หปีที่ผ่านมาถือว่าเกิดเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณสุรชัยวัฒนานุสรหรือว่ากรณีอื่นๆนะครับที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องที่ผ่านมาเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่หลายคนมองว่าาาอจจะะเเป็นพรว่า คนที่ถูกอุ้มหายเกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองมากเกินไปนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะบรรยากาศประเทศอยู่ในภาวะเผด็จการก็ไม่ทราบได้แต่ว่าล่าสุดการหายตัวอย่างอุกอาจของคุณวันเฉลิมศัตว์ศักดิ์สิทธิ์น,นะครับผู้ลี้ภัยชาวไทย ในประเทศกัมพูชาซึ่งมีการถูกอุ้มอย่างอุกอาจฝ่าฝืนกฎหมายของกัมพูชากังวันแสกกลางกรุงพนมเปญแล้วมีหลักฐานเป็นคลิปทั้งหมดนั้นมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ในระดับประเทศแล้วมันกําลังจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคลิป การอุ้มคุณวันฉเฉลิมไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของประชาชนจนํานวนมากที่รู้สึกว่าเรื่องของคุณวันฉเฉลิมใกล้ตัวเรานั้นทําให้ตลอดวันศุกร์ถึงวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นนะครับแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมขึ้นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วนอกจากแฮชแท็กวันเซฟวันเฉลิมขึ้นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วเกิดปรากฏการณ์ใหม่เป็นปรากฏการณ์ที่สํานักข่าวแทบจะทุกสํานักข่าวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเชียร์รัฐบาลน,นะครับฝ่ายไม่เชียร์รัฐบาลรายงานข่าวนี้กันอย่างอึกทึกขึกโครมอย่างกว้างขวางแม้กระทั่งดารานักแสดงต่างๆหรือว่่าแม้กระทัง วิตเตอร์ของกรุ๊ปปี้แฟนคลับวงเกาหลีต่างๆก็มีการแฮชแท็กเรื่องเซฟวันเฉลิมขึ้นมาล่าสุดแม้กระทั่งเมื่อวานนี้นะครับคุณฮิวโก้ก็ออกมาแฮชแท็ก เซฟวันเฉลิมถามว่าวันเฉลิมไปไหนด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นปรากฏการณ์ที่มีความสําคัญแล้วนะครับว่าการอุ้มคนไทยคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่ได้รู้จักเขาเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองเป็นพฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้นมาตลอด4-5ปีที่ผ่านมาหลังจากพลเอกประยุทธ์ยึดอํานาจนั้นนบัตรนี้มันได้กลายเป็นการจุดชนวนให้คนทั้งประเทศตืต่นตัวตั้งคําถามถึงการหายตัวของผู้ ถูกกล่าวหาทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีคุณวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์นั้นณเวลานี้สถานภาพทางคดีต่างๆของเขานั้นแทบจะไม่มีอะไรเลยที่ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งมีความรุนแรงนะครับ เป็นเรื่องซึ่งคุกคามความรู้สึกของประชาชนขณะที่กรณีอื่นๆอาจจะมีเรื่องของคดีที่มีเนื้อหาซึ่งคาบลูกคาบดอกตรงกันข้ามกับคุณวันเฉลิมนะครับซึ่งเรื่องที่เขาโดนก็คือเรื่องของการถูกกล่าวหาว่าทําเพจที่มีชื่อว่ากูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณแน่ๆนะครับซึ่งในที่สุดแล้วนั้นคดีก็แทบไม่มีความคืบหน้าจนปัจจุบันนะครับ กรณีคุณวันเฉลิมน่าตั้งคําถามว่าในสุดรานี้จะจบแบบไหนนะครับนเวลานี้ความตื่นตัวของคนไทยทั้งประเทศอย่างที่ผมบอกไปแฮชแท็กนี้พุ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งและคงจะไม่จบแล้วนะครับองค์กรระดับโลก Human Rights Watch Amnesty หรือแม้กระทั่งสํานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านผู้ริ้ภัยและสิ่งมวชนของศาระราช,ชาติออกมาบอกแล้วว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นการอุ้มประชาชนกลางเมืองหลวงของประเทศหนึ่งโดยที่ประชาชนจํานวนว่าเชื่อว่า ผู้ที่อุ้มนั้นน่าจะมีอำนาจรัดแอบแฝง,งคนบางคนคนบางกลุ่มแน่นอนพูดตรงๆเชื่อว่ารัฐบาลไทยเกี่ยวข้องต่อให้รัฐบาลไทยไม่เกี่ยวข้องก็ตามในที่สุดแล้ว การหายตัวไปของคุณวันเฉลิมอย่างอุกอาจมีภาพมีคลิปปรากฏทั้งหมดนั้นทําให้คนเกิดความไม่สบายใจทําให้คนเกิดความกังวลแล้วจะกลายเป็นกระแสการวิาพากษ์วิจารณ์ระหว่างประเทศซึ่งจะวนมาสู่รัฐบาลไทยนะครับเรื่องนี้จะเป็นปัญหาทางการเมืองกับรัฐบาลไทยต่อให้พลเอกประยุทธ์ตอนนี้พยายามจะไม่ตอบอะไรก็ตามเพราะว่าคุณวันเฉลิมเป็นคนไทยแต่ท่ามกลางความกังวลของคนไทยต่อชีวิตคนไทยที่ถูกอุ้มกลางพนมเปญและคนจํานวนมากหวาดระแวงวิตก ว่าอำนาจรัฐไทยอยู่เบื้องหลังองค์กรระหว่างประเทศสืบสวนสอบสวนว่าตกลงเรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรกลับกลายเป็นว่ารัฐบาลไทยซึ่งมีหน้าที่ปกป้องคนไทยกลับเป็นหน่วยงานซึ่งพูดถึงเรื่องนี้น้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของกระทรวงต่างประเทศการต่างประเทศน่าจะถูกตั้งคําถามมากที่สุดในเวลานี้เพราะว่าสถานทูตไทย สถานทูตไทยไม่ว่าจะที่ไหนในประเทศไทยเออในต่างประเทศหรือสถานกงสุลที่ไหนก็ตามมีหน้าที่ในการปกป้องชีวิตคนไทยคนไทยจะมีคดีคนไทยจะเห็นแตกต่างทางการเมืองอย่างไรก็ตามถ้าเขาเป็นคนไทยเขาก็ยังเป็นคนไทยอยู่แล้วเมื่อเขาเป็นคนไทยเขาจะคิดกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างไรคิดกี่กับรัฐบาลอภิษ์รัฐบาลยิ่งรักอย่างไรหน้าที่ของสถานทูตไทยคือการปกป้องคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีแบบนี้นะครับชีวิตคนไทยคนหนึ่งถูกอุ้มอย่างอุกอาจกลางกรุงพนมเปญเป็นการอุ้มที่ผิดกฎหมายปกติแล้วเรื่องแบบนี้สิ่งที่สถานทูตจะต้องทํามีอยู่3ข้อด้วยกันข้อที่1คือถ้าเห็นแล้วว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายซึ่งภาพทั้งหมดมันผิดกฎหมายแน่แการอุ้มคนอุ้มที่ไหนก็ผิดกฎหมายหน้าที่ของสถานทูตคือต้องถามเรื่องนี้ กับรัฐบาลกรุงพนมเปญกับรัฐบาลกัมพูชาณนะเวลานี้สถานทูตไทยไม่ได้ถามอะไรเลยคําถามคือทําไมสถานทูตไทยไม่ทําอะไรมองไม่เห็นชีวิตของคนไทยหรือมีการจัดประเภทชีวิตคนไทยว่าถ้าคุณเป็นคนที่เคยวิจารณ์ผลเอกประยุทธ์ชีวิตคุณไอ้ค่า คุณถูกฆ่าต่างบ้านต่างเมืองสถานทูตไทยไม่ดูแลเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับข้อที่1ข้อที่2คือถ้าสถานทูตมีการถามไปแล้วตามขั้นตอนปกติหากรัฐบาลประเทศนั้นไม่ตอบหรือหากเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายของประเทศนั้นไม่ตอบนั่นจะเข้าสู่เรื่องระหว่างประเทศนั่นคือกระทรวงการต่างประเทศในกรณีคือกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับมีหน้าที่หน้าที่อะไรหน้าที่เรียกเชิญเชิญตัว เอกอาคาัคราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเนี่ยมาพบกับรัฐบาลไทยมาพบกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้วตั้งคําถามกับเอกอาคาัคราชทูตกัมพูชาว่าคนไทย ถูกอุ้มกลางกลุ่มพนมเปนบนดินแดนอธิปไตยของกัมพูชารัฐบาลกัมพูชาจะมีคำตอบอย่างไรต่อการปัทุสลายชีวิตคนไทยแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ยังไม่ได้มีการทำอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วนะครับรัฐบาลจะเกี่ยวหรือไม่ไม่ทราบนั่นเป็นเรื่องของมุมมองเป็นเรื่องของการคาดการคาดคะเนของแต่ละคนแต่สิ่งที่รัฐบาลเกี่ยวแน่ๆและจําเป็นต้องมีการอธิบายคือการหายตัวของคุณวันเฉลิมถามประชาชนทุกคนว่าเรื่องนี้อุกอาจไหมทุกคนคิดว่าอุกอาจถามโซเชียลถามทุกคน เห็นภาพว่าภาพชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นสุจริตชนไม่ได้มีท่าทีพิดร้ายต่อใครนะครับใส่แว่นท่าทางเหมือนเด็กเนร้อทั่วๆไปธรรมดากินลูกชิ้นซื้อลูกชิ้นอยู่แล้วถูกอุ้มอุกอาจกลางกรุมพนมเปญหายตัวไปอย่างนี้มันน่ากังวลไหมกับคนที่เห็นแตกต่างกับรัฐบาลประเทศเราจะเดินไปสู่อย่างนี้หรือเปล่านะครับคนจนวนมากเชื่อว่ารัฐบาลอยู่เบื้องหลังจริงเท็จหรือเปล่าไม่ทราบแต่ที่แน่ๆ ความรับผิดชอบของรัฐบาลสองข้อในกรณีคุณวันเฉลิมเรื่องที่1สถานทูตไทยในกัมพูชาต้องเป็นเจ้าทุกข์ในการเอาเรื่องกับการที่คนไทยถูกอุ้มอาจจะเสียชีวิตอย่างอุกอาจก,ากลางกรุงกัมพูก,ากลางกรุงพนมเปญสถานทูตไทยต้องรับผิดชอบเป็นหัวหลักหัวเรือหลักในการถามความคืบหน้าทางคดีกับรัฐบาลพนมเปญกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชา สถานทูตไทยทาเรื่องนี้ยังและข้อที่2นะครับหากสถานทูตไทยยังไม่ทํากระทรวงการต่างประเทศจะทําอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะในที่สุดแล้วคุณวันเฉลิมเขาจะคิดต่างกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่เป็นไรการคิดต่างกับพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เรื่องผิดณนะเวลานี้คนประมาณเกิน10ล้านคนของประเทศไทยคิดต่างกับพลเอกประยุทธ์เพราะเขาเลือกพักเพื่อไทยเขาเลือกพักอนาคตใหม่พักคก้าไกลเพราะฉะนั้นการคิดต่างกับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้แปลว่าสถานทูตมีเหตุมองข้ามชีวิตเขา ไม่ได้แปลว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีสิทธิ์ที่จะไม่สนใจชีวิตเขานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเซฟวันเฉลิมชีวิตคุณวันเฉลิมมันกําลังกลายเป็นเรื่องขย่ารัฐบาลรัฐบาลจะเกี่ยวหรือไม่ไม่มีใครทราบแต่ที่แน่ๆสถานทูตไทยไม่ทําอะไรผิดปกติกระทรวงการต่างประเทศของไทยไม่เชิญเอกอัครราชทูตไทยเอ,อเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยมา ชี้แจงเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติและรัฐบาลต้องรับผิดชอบกับความผิดปกติเรื่องนี้นะครับความสับสนกรณีเซฟวันเฉลิมกําลังขยา่าความเชื่อมั่นที่คนรุ่นใหม่จํานวนมากมีต่อรัฐบาลแต่ต้องยอมรับความจริงก่อนนะครับว่าความเชื่อมั่นที่คนรุ่นใหม่มีต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นต่าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการที่ คนรุ่นใหม่จานวนมากไม่ได้เลือกพักพลังประชารัฐมาเป็นการนาในการจัดตั้งรัฐบาลเลือกธนาธรเลือกพักอนาคตใหม่เลือกพักก้าวไกลอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าแม้กระทั่งความสับสนนะครับจากปัญหาเศรษฐกิจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องในยุคสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนจนํานวนมากเบื่อหน่ายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับสิ่งที่กําลังสร้างความเบื่อหน่ายให้กับประชาชนจานวนมากที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องความตกต่าทางเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่แค่เรื่องความเบื่อหน่ายพลเอกประยุทธ์เองซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่มันมีเรื่องสิ่งละอันพลันน้อยแทบจะทุกวันเรื่องวันเฉลิมหายไปเรื่องอะไรต่างๆ่านะ่นะหรือล่าสุดนะครับเรื่องของพักพลังประชารัฐ ความสับสนความอลหมา่านการแย่งชิงเก้าอี้กันภายในพักพลังประชารัฐนั้นมาถึงจุดที่ทุกคนเห็นแล้วว่ามันน่าเกลียดมันมากไปแล้วมันกลายเป็นพฤติกรรมของการเมืองน้ำเน่าของการแข่งแย่งผลประโยชน์ซึ่งประชาชนแทบจะทั้งประเทศมองเห็นแล้วตั้งคำถามคล้ายๆกันว่ารัฐบาลทำแบบนี้เพื่ออะไรพลังประชารัฐทำแบบนี้เพื่ออะไรเล่นการเมืองกันแบบนี้ประชาชนได้ประโยชน์ตรงไหนหรือแม้กระทั่งความเชื่อต่อไปว่า การขัดแย้งกันเองเป็นฝักเป็นฝ่ายในพลังประชารัฐนั้นในที่สุดแล้วประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะเนื้อหาสาระคือการต้องการชิงตําแหน่งรัฐมนตรีเนื้อหาสาระคือความต้องการได้ตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วเข้าไปคุมงบประมาณ1.9ล้านล้านบาทไมว่าจะเป็นเงินกู้ 1, 1ล้านล้านนะครับหรือว่าวงเงินสินเชื่ออีก จำนวนมากนะครับเก้าแสนล้านก็ตามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือเรื่องแบบนี้คือว่าพลังประชารัฐขัดแย้งกันเองขัดแย้งกันหนักความขัดแย้งระหว่างพลเอกประวิทย์กับคุณอุตมะชัดเจนแล้วว่าผีไม่เผากันแล้วเผอๆตายไปอาจจะไม่มีการไปงานศพกันด้วยซ้ําไปแต่ในที่สุดแล้วความขัดแย้งนี้ตอนนี้มันมาถึงจุดไหนนะครับมันมาถึงจุดที่ฝั่งพลเอกประวิทย์นั้นส่ทงทีม มือไม้ส่งทีมพลทหารด่าคุณอุตมะแล้วพยายามกดดันให้คุณอุตมะนั้นมีการเลือกกรรมการบริหารพักโดยเร็วนะครับขณะที่ฝั่งคุณอุตมะนั้นก็ยื้อการเลือกกรรมการบริหารพักไปเรื่อยๆณนะเวลานี้คุณอุตมะ จะใช้คําว่าเวยโอกาสหรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้นะครับ่วยโอกาสจากการที่ยังมีการใช้พรากฉุกเฉินก็อ้างว่ามันยังมีพรากฉุกเฉินอยู่ประชุมกรรมการบริหารพักไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ตามกฎหมายแล้วนั้นการเลือกกรรมการบริหารพักต้องเกิดภายใน45วันนะครับภายใน45วันหลังจากกรรมการบริหารพักชุดเดิมหมดตําแหน่งลงไปหลังจากการลาออกเพราะฉะนั้นภายใน45วันก็แปลว่าคุณอุตมะอาจจะดึงเรื่องนี้ไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับ พรลกอฉุกเฉินยังมีผลอยู่อาจจะดึงไปได้จนถึงตอนนั้นแต่เมื่อเข้าถึงสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่2ของกรกราคมคุณอุตมะไม่มีทางดึงการเลือกกรรมการบริหารพรคพลังประชารัฐไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้คือแต่และฝ่ายก็จะใช้แท็กติกทางการเมืองใช้เล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองในการโจมตีกันในการชกใต้เข็มขัดกันนะครับเพื่อดึงไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งน่าจะเป็นเดทไลน์ที่คุณอุตมะต้อง เปิดโอกาสให้มีการเลือกกรรมาการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับฝั่งพลเอกประวิทย์จะทํำยังไงนะครับถ้าเราดูความขัดแย้งระหว่างฝั่งพลเอกประวิทย์กับคุณอุตมะเราเห็นว่าทิศทางเกมการเมืองของฝั่งพลเอกประวิทย์ในเวลานี้คือการส่งสอสอออกมากดดันคุณอุตมะออกมาโจมตีออกมาให้ข่าวคุณอุตมะไม่ว่าจะเป็นคุณศิระเจนจาคะคุณปรีนาหรือใครต่างๆนะครับขณะที่ฝั่งคุณอุตมะเองเกมคืออะไรเกมของฝั่งคุณอุตมะคือเกมตุกติกนะครับคือเกมซึ่งใช้วิธีชกใต้เกมขัด เพราะว่าคุณอุตมะไม่มีสสอ,อยู่ในสังกัดเกมของฝั่งอุตมะคือเกมในการให้ข่าวผ่านสื่อนะครับผ่านสื่อบังกลุ่มนะครับผ่านเจ้าของสื่อบางคนซึ่งมีสถานะเป็นสสพักพลังประชารัฐทิศทางให้ข่าวเป็นมาตลอดก็คือโจมตีว่าฝั่งพลเอกประวิทย์เป็นที่รวมของนักการเมืองน้ำเน่านักการเมืองซึ่งหวังจะโกงงบ1.9ล้านล้าน,านส่วนฝั่งคุณอุตมะเป็นนักการเมืองน้ำดีนะครับเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนมีความคิดที่ต้องการเอาประเทศออกจากวังวนของความขัดแย้ง คำถามคือไอการปล่อยข่าวด่ากันไปด่ากันมาแบบนี้มันจะทําให้พลังประชารัฐอยู่ด้วยกันต่อได้หรือมันจะยิ่งทําให้พลังประชารัฐเนี่ยกลายเป็นพลังประชาเละมากขึ้นพ้นเอกประวิตยไม่รู้หรือไงว่าคุณอุตมคือคนที่ เกี่ยวพันหรือแม้กระทั่งเครือข่ายคุณอุตมมคือคนที่เกี่ยวพันกับการปล่อยข่าวด่าพลเอกประวิตย์มากที่สุดและเป็นการด่าแบบที่ทำราวกับฝั่งพลเอกประวิตย์เป็นกลุ่มโกงจะเข้ามาขมือประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความขัดแย้งทางการเมืองแบบนี้ในที่สุดแล้วพลังประชารัฐเป็นพลังประชาเลอย่างแน่นอนแล้วจะเป็นพลังประชาเลที่ถึงขั้นซึ่งในที่สุดทั้งสองฝั่งมองหน้ากันไม่ได้จะต้องมีการเลือกข้างจะต้องมีการแตกหักและในที่สุดการแตกหักทั้งหมดมันจะนําไปสู่จุดจบ ของฝั่งคุณอุตมะและนําไปสู่การพัง,งาดอย่างเต็มที่ของพลเอกประวิตย์ซึ่งแน่นอนว่าตําแหน่งหัวหน้าพักไม่ใช่ตําแหน่งที่ต้องการจริงๆใครจะต้องการเป็นหัวหน้าพักหัวหน้าพักควบคุมอะไรไม่ได้ควบคุมได้แค่พันลงและยําในพักแต่หัวหน้าพักเป็นยานพาหนะ ไปสู่การเป็นรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์ในรอบหลังจากปี2549จนถึงปี2563เป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศมาเป็นเวลานานนะครับเป็นผู้บัญชาการหานบกตั้งแต่ปี2548หลังจากนั้นหลุดจากตำแหน่งไปนะครับยุคพลเอกสรยุทธ์พลเอกประวิทย์ไม่มีบทบาทอะไรแต่ว่าหลังจากคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกพลเอกประวิทย์คุมกลาโหมคุมรองนายกต่างๆมาอย่างต่อเนื่องยิ่งหลังจากปี57จนถึง62พลเอกประวิทย์เป็นรองนายกด้วย คุมกลาโหมด้วยแล้วคุมสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติด้วย คุมสองขาคุมทั้งทหารและตำรวจแต่พอหลังเลือกตั้ง62พลเอกประวิทย์เป็นแค่รองนายกอย่างเดียวไม่ได้คุมกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์เอาไปไม่ได้คุมสมนักงานตำรวจแห่งชาติพลเอกประยุทธ์เอาไปคำถามคือคนที่เคยยิ่งใหญ่เป็นผู้บัญชาการฐานบกเป็นรองนายกคุมกลาโหมคุมสมนักงานตำรวจแห่งชาติมาเกือบ10ปีถึงปี62เป็นแค่รองนายกขาลอยต้องการตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่คุมทหารคุมตำรวจ หรือตำแหน่งที่มีศักดิ์ศรีใกล้ๆกันสมกับความเป็นหัวหน้าพักอันดับหนึ่งนั่นคือการคุมตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนั่นหมายความว่าความขัดแย้งในพลังประชารัฐจะกลายเป็นการผเผชิญหน้าระหว่างพลเอกประวิทย์และพลเอกอนุพงศ์เดี๋ยวกูยิงก,กันต่อช่วงหน้าถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น ความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐนำมาสู่คำถามหนึ่งนะครับว่าในสุดแล้วนั้นใครจะเป็นคนบริหารนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับที่ผ่านมานั้นมันเป็นเรื่องของคุณอุตมะกับพลเอกประวิทย์แต่ว่าคุณอุตมะนั้นนายของคุณอุตมะคือคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์จะอยู่ในพักพลังประชารัฐต,ต่อไปหรือว่าจะหมดบท,บ,ทบาทไปพร้อมกับคุณอุตมะนี่คือคำถามที่หลายคนสนใจนะครับถ้าคุณสมคิด เลือกวิธีทางของการปกป้องคุณอุตมะและยอมหมดบาทหมบทบาทไปกับคุณพร้อมกับคุณอุตมะนั้นการเมืองก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคุณสมคิดสู้กลับพร้อมกับการพยายามปกป้องคุณอุตมะทิศทางการเมืองก็จะเป็นแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของการ เอาคุณอุตมะออกจากพักพลังประชารัฐมันกําลังจะลามไปสู่หลายต่อหลายเรื่องอนาคตรัฐมนตรีมหาดไทยจะเป็นใครรัฐมนตรีกลาโหมจะเป็นใครรวมทั้งคนคุมทีมเศรษฐกิจจะเป็นใครสมคิดจะอยู่ต่อหรือว่าสมคิดจะต่งงานโดยคุย,ยันต่อครับสิงค์คอป์ปอเรชั่น คุณอุตมะเข้ามาสู่วงจรอำนาจทางการเมืองจากการติดต่อของดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับซึ่งเป็นรองนายก แล้วก็ถูกพลเอกประยุทธ์ดึงเข้ามาบริหารประเทศหลังจากร่วมกับพลเอกประยุทธ์และพวกในการโค่นหม่อมราชวงศ์ปีเดียทอจากการเป็นรองนายกด้านเศรษฐกิจษษษษไทยไปเพราะฉะนั้นหากคุณอุตมะพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าพักทุกคนมองออกว่าคุณอุตมะคงจะพ้นจากตาแหน่งรัฐมนตรีคลังด้วยแล้วเมื่อคุณอุตมะพ้นจากตาแหน่งหัวหน้าพักและรัฐมนตรีคลังก็แปลว่ากลุ่ม3รัฐมนตรีคุณสุวิทย์ คุณสนธิรักน์ก็จะพ้นจากตําแหน่งเลขาพักตาแหน่งรัฐมนตรีพลังงานรวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีอื่นของคุณสุวิทย์ด้วยคําถามคือคุณสมคิดจะเอาอย่างไงณเวลานี้ชัดเจนแล้วว่าคุณสมคิดไม่ได้เลือกข้างปกป้องขุนอุตมะ คุณสมคิดเลือกข้างกเกาะเก้าอี้ตัวเองแต่แม้กระทั่งวิธีการกเกาะเก้าอี้ตัวเองของคุณสมคิดนั้นก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จในการปกป้องคุณสมคิดแล้วนะครับเพราะว่าท่าทีล่าสุดของกลุ่มสามมิตรซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นนอมีนีทางการเมืองของพลเอกประวิตยในการยึดพักพลังประชารัฐคุณสมศักเทสุทินได้ออกมาบอกแล้วว่าคุณสมคิดไม่เคยอยู่กลุ่มสามมิตรซึ่งเรื่องนี้นเป็นความเท็จทุกคนในพลังประชารัฐทุกคนในกลุ่มสามมิตรรู้ว่าสามมิตรสามคนคือสมศักดิ์คือสุริยะ คือสมคิดเพราะฉะนั้นเมื่อสมศักดิ์พูดแบบนี้ในเรื่องซึ่งไม่เป็นมูลความจริงแปลว่าสายสัมพันธ์ระหว่างสมคิดสมศักดิ์สุริยะจบเกมแล้วสมคิดได้เข้าสู่ความเป็นรองนายกขาลอย mm. เช่นเดียวกับคุณอุตมะเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอนาคตของคุณสมคิดไม่น่าจะอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่อไปได้นะครับน่าจะต้องไปพร้อมกับคุณอุตมะ ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นรองนายกขาลอยณเวลานี้คุณสมคิดได้เป็นรองนายกขาลอยมานานแล้วด้วยซ้ำไปอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้หลังปฏิบัติการค้นล้มหม่อมราชวงศ์ปีดียาทรในช่วงปีที่2ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นการโจมตีว่าหม่อมอุ๋ยทําให้เศรษฐกิจพังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นหม่อมอุ๋ยหลุดออกไปด้วยความเจ็บปวดพลเอกประยุทธ์ไล่หม่อมอุ๋ยออกจากงานแบบที่ไม่เคยมีใครคาดคิดว่าคนอย่างหม่อมอุ๋ยบริหารเศรษฐฯฯกิจเก่งหรือเปล่าไม่ทราบแต่ ไม่ใช่คนที่จะถูกคนไล่ออกจากงานได้ง่ายๆแบบนี้จบบทบาททางการเมืองอไปอย่างชอกช้ำและคนจำนวนมากเชื่อว่าทีมสมคิดอยู่เบื้องหลังนะครับคุณสมคิดเข้ามาพร้อมกับทีมของตัวเองความยิ่งใหญ่คือทีมสมคิดยึดตำแหน่งเศรษฐกิจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลังไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแต่พอมีการเลือกตั้ง62สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ขาลอยคลังอยู่กับอุตมะแต่อุตสาหกรรมไม่ใช่อยู่กับอุตมะไม่ได้อยู่กับสมคิดนะครับ คม,มานาคมพลังงานพาณิชย์ไม่ได้อยู่กับสมคิดอีกต่อไปเป็นรองนายกที่มีลูกน้องคืออุตมะคนเดียวขาลอยอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าอุตมะหลุดไปอีกคนหนึ่งสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ไม่น่าจะกล้าอยู่ในคณะรัฐมนตรีต่อคงจะต้องหลุดไปจากตําแหน่งคณะรัฐมนตรีด้วยเพราะจะเป็นรองนายกที่เป็นเหมือนกับตัวตลกในคอรมอใครเห็นก็ไม่มีทางคนที่คนจะนับถือเพราะว่าไม่มีลูกน้องเหลืออยู่อุตมะไปสนธิรัตน์ไปสมคิดจะสั่งใครสั่งพลเอกประวิทธ ไม่น่าจะได้นะครับสั่งคุณอนุทินคุณอนุทินคงอ,อน้ำมันกันใชใ้คุณสมคิดแล้วบอกพี่กลับบ้านเถอะสั่งคุณจุลินคงไม่คุยกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสมคิดสั่งใครไม่ได้จุดจบคือถ้าอุตมะไปสมคิดคงต้องไปด้วยนํามาสู่คําถามว่าหลังจากสมคิดนั้นใครจะมาแทนนะครับมีการพูดกันว่าอย่างน้อยแคนดิเดตที่จะมาแทนได้นั้นณเวลานี้เขายังไม่ได้รับการติดต่อแต่ มองไปยังทั่วประเทศแล้วมันน่าจะมีอย่างน้อยสองสาคนที่จะเข้ามารับบทบาทแทนคุณสมคิดได้แล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองมีดีและพลเอกประยุทธ์เองก็น่าจะแอปเปิไม่มีความรู้สึกว่าคนเหล่านี้เป็นคนของฝ่ายทักษิณฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นคุณกรณจจติกาวณิชนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิป,ปัตย์ตอนนี้หัวหน้าพรรคกล้าแน่นอนว่าคุณกรณ์นั้นค่อนข้างสืงวนหวท่าทีไม่เคยพูดว่าจะมาอยู่กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่ถ้าไม่ใช่คุณกรณ์แล้ว จะเหลือใครในประเทศให้คุณประยุทธ์ใช้ได้อีกนะครับหรือว่าคนที่2ที่ผมเคยพูดไปนะครับดรประสานไตรัตวรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการที่เข้มแข็งเป็นเทคโนโลยีท,ที่มีจรรยาบรณมจีจริยธรรมของการเป็นผู้บริหารสูงไม่น่าจะยอมมาทํางานภายใต้ผลเอกประยุทธ์ได้มากนักนะครับเพราะฉะนั้นคุณกรณ่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ดรประสานไตรัฐวรกุลนะครับนี่คําถามคือคุณกรณจะกล้าเข้ามารับตําแหน่งหรือเปล่าณนะเวลานี้พูดตรงๆใครจะกล้ามารับตําแหน่งคุมทีมเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เข้าปีที่6เปลี่ยนทีมเศรษฐกิจมาแล้วทีมที่1คือปีดีญาธรทีมที่2คือทีมสมคิด เส้นทางของการเปลี่ยนจากทีมที่1ทีมที่2เป็นยังไงปีดียาทรถูกแทงข้างหลังถูกโจมตีว่าเป็นคนทําเศรษฐกิจล้มเหลวถูกโจมตีว่าเป็นคนทาให้เศรษฐกิจลากยาพังพินาศโจมตีปีดียาทรอยู่เกือบครึ่งปีเพื่อสร้างฉันทานุมัิว่าจําเป็นต้องเอาสมคิดจาตุศีพิทักษ์เข้ามาเพราะฉะนั้นรอบนี้หากมันจะมีปฏิบัติการเอาสมคิดจาตุศีพิทักษ์ออกและหากฝั่งสมคิดฝั่งอุตามะสู้กับ โอกาสที่สมคิดและอุตมะจะเจอจะเป็นคล้ายๆกับหม่อมราชวงศ์ปิยธรเจอคือกลายเป็นแพะของการพังพินาศทางเศรษฐกิจกลายเป็นการถูกโยนบาปของความพังพินาศทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นอวาสานหม่อมราชวงศ์ปิยธรเป็นแบบนี้อวาสานคุณสมคิดเป็นแบบนี้คุณกรณ์หรือดออรประสานจะกล้าเข้ามารับตําแหน่งทีมเศรษฐกิจในเวลาที่เห็นแล้วหรือเปล่าว่าพลเอกประยุทธ์บริหารทีมเศรษฐกิจอย่างไร อยากได้ม่อมอุ๋ยโทรหาถึงบ้านหลังจากนั้นเบื่อหม่อมอุ๋ยดึงสมคิดเข้ามาผลักม่อมอุอ๋ยออกเบื่อสมคิดดันดันสมคิดออกพยายามจะเอาคุณกรเอาคุณประสานอะไรต่างๆเข้ามาใครจะกล้ามารับตําแหน่งทีมเศรษฐกิจในเวลาที่เห็นแล้วว่าวิธีปฏิบัติของพลเอกประยุทธ์ต่อลูกน้องทีมเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ถ้าไม่พอใจใครปฏิบัติการทางการข่าวเชื้อดพิฆาตโจมตีทําให้เป็นแพ้เกิดขึ้นตลอดเวลากจาติกาวันนี้จะกล้าเป็นแพ้ให้พลเอกประยุทธ์ โยนบาปว่าทําให้เศรษฐกิจพังเป็นลายที่3หลังจากแพะตัวแรกชื่อปีเดียทรแพะตัวที่2ชื่อสมคิดจาตุศสริพิทักษ์ถ้าคุณกอนรับเข้ามาเศรษฐกิจไทยหลังจากนีไไไไ้ไม่มีไม่มีวันฟื้นอยู่แล้วทุกคนเห็นอยู่แล้วนะครับว่าจาก4%กว่ากว่าก่อน5,7%ตอนนี้ลบ8%คนตกงาน8ล้านคนไม่มีทางฟื้นคุณกอนถ้าเข้ามาพร้อมจะรับการเป็นแพะ เป็นจำเลยในการพังพินาศทางเศรษฐกิจแทนพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าพราะพลเอกประยุทธ์ไม่มีทางยอมรับอยู่แล้วว่าตัวเองเป็นหัวใจของการทําให้เศรษฐกิจไทยพังนะครับนี่คือคําถามของอนาคตเศรษฐกิจไทยเ,เริ่มที่ปรีดียทรจบที่สมคิดหลังจากนั้นจะไปเป็นกรหรือเป็นประสานไม่ทราบแต่จะกล้ารับแพ จะก,กล้ากลายเป็นจำเลยแทนพลเอกประยุทธ์ซึ่งกลายเป็นต้นต่อของการผังพินาศทางเศรษฐกิจไทยตัวจริงหรือไม่กลับมาพบกับผมสีรถค้ามภัยบุญได้ใหมโอวิวเอ็กซ์ตและโอวิวทางเพจไวซีวีโอวิวยูทูบไวซีวีเว็บไซต์ไวซีวีดอทซีโอดอทเและโทรทัศน์ดาวเทียมต่างๆครับสวัสดีครับ